เดี๋ยวผมจะพาไปกินหมูหันบ้านโป่งกันบ้างหมูหันบ้านโป่งไม่ได้หันในโอ่งแต่ก็อร่อยได้นี่ นะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมหมูหันที่บ้านโป่งครับเขาบอกว่ากรอบอร่อยจนแบบว่าออเดอร์เนี่ยปังมากๆเลยครับเขาเริ่มขายกันมานั้นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาแล้วจนตอนเนี้ยยังไม่หยุดหันเลยครับหมูเมื่อยมากหมูหันไปหันมาอย่างนี้หมูเมื่อยหมูเมื่อยนะครับนี่ไปดูเลยครับคุณไปเลยได้ยินชัดกันไหมครับคุณแม่คุณพ่อกรอบนี้เลยได้ยินไหมครับนี่เขาใช้กรรไกรตัดนะกรรไกรเลาะหนังออกมานะยังเสียงดังกรอบแบบนี้เลยโหถ้ามันไปอยู่ในปากเราอะใช่คงจะอร่อยมากๆเลยใช่เพราะเราจะเคี้ยวดังมากใช่แล้วหมูหันหนังกรอบนะครับเนื้อนุ่มของร้านอะไรอะซอสเจลหมูหันใช่จังหวัดราชบุรีครับใครได้ชิมเขาบอกว่าติดอกติดใจนะมีออเดอร์เข้ามาไม่หยุดเลยครับตอนนี้ก็ถึงได้บอกว่าอันนี้กำลังตัวน่ากินเลยกำลังน่ากินเลยคุณเจลนะครับคุณเจลภารินีแป้นลาบเจ้าของร้านแกบอกว่าก่อนหน้านี้ขายกะทิคั้นสดส่งตลาดบ้านโป่งเมื่อตลาดปิดชั่วคราวเพราะว่าโควิดเข้ามาเยือนก็เลยต้องหยุดขายกะทิคั้นไปก่อนนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็จัดงานทำบุญโกนผมไฟให้กับลูกชายเพื่อนนำลูกหมูมาให้จึงนำมาทำหมูหันใช่เพื่อนเขาทำลูกหมูมากำลังแปลกใจว่าเพื่อนเนี่ยจุงลูกหมูมาให้นะแล้วแกก็บอกว่าฉันเลี้ยงเธอไม่ได้นะเธอกำลังหิวพอดีอะไรอย่างนี้เหรอประมาณนั้นแน่เลยอ่ะไม่ใช่หรอกก็คงเป็นลูกหมูที่เป็นแบบว่าทำมาแล้วแหละหรออือใช่แน่นะไม่รู้เรามองโลกแง่ดีไว้ก่อนน่าจะเป็นลูกหมูที่เสียแล้วอะไรว่าประมาณนั้นนะฮะก็เลยนำมาทำหมูหันนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อนได้ชิมบอกว่าอ๋อแล้วเพื่อนก็ชิมด้วยใช่อ้าวเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนจุ่มหมูมาให้แล้วเพื่อนก็เลยทำหมูหันกันแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเออแกไม่เสียแรงเลยนะที่ฉันจุ่มหมูมาให้แกอร่อยจังเลยอร่อยจังอะไรอย่างนี้ก็เลยทำหมูไม่หรอกแต่คงตายแล้วแหละนะครับก็คงซื้อมาจากตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอร่อยก็เลยแนะนำกันบอกว่าทำขายสิแกใช่ช่วงแรกๆเนี่ยก็ขายให้คนรู้จักก่อนนะครับแล้วก็ต่อยอดลูกค้าทางออนไลน์จนยึดเป็นอาชีพได้อ่ะใช่เขามีเคล็ดลับความอร่อยนะแต่ละที่ของเขาก็จะมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่ก็คือคัดหมูที่แข็งแรงจากฟาร์มมาตรฐานน้ำหนักเนี่ยตั้งแต่4ถึง8กิโลกรัมค่ะนำมาล้างนำมาล้างน้ำให้สะอาดใช่แล้วนำน้ำปูนใสน้ำผึ้งซอสปรุงรสผสมให้เข้ากันหมักให้ทั่วตัวหมูก่อนจะเสียบเหล็กแล้วก็ผึ่งทิ้งให้แห้งประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำไปหันบนเตาถ่านโดยที่คอยพลิกหมูไปมาเพื่อให้หมูเนี่ยสุกแล้วก็หนังก็จะกรอบนะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนสำคัญเนี่ยก็คือการพ่นไฟแบบที่ผิวหนังของหมูแบบนี้แหละให้ทั่วเพื่อกำจัดขนแล้วก็ทำให้หนังเนี่ยร่อนแล้วก็พองนะคะต่อมาจะใช้กรรไกรแล้วก็มีดมาตัดค่ะเลาะหนังแล้วก็กรีดเนื้อหมูให้ทั่วนำน้ำซอสสูตรเด็ดที่มีส่วนผสมของซอสปรุงรสน้ำผึ้งกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีทาลงไปย่างต่อไปอีกประมาณ15นาทีจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากๆสุกทั่วถึงกินได้ทั้งตัวเลย อร่อยคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วหวานนั่นเองค่ะจ้ะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยนะฮะมีออเดอร์เข้ามาตลอดเลยนะปกติเนี่ยจะรับวันละ10ตัวเพื่อควบคุมคุณภาพแต่ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยปีใหม่สงกรานต์น่ะมัน10ตัวไม่ได้แล้วไงมันไม่ได้โอ้มันไม่ใช่แค่10บ้านเนี่ยบ้านละตัวอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็บางทีเขาทำไปเลี้ยงในงานกันอย่างเงี้ยลูกค้าเรียกร้องไงก็เลยต้องรับออเดอร์มากขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับ60ตัวโอ้โหวันนึงนะเยอะมากเลยนะหัน60ตัวนะครับหันไปหันมาหันใช่นอกจากลูกค้าในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีแล้วอ่ะยังมีลูกค้าต่างจังหวัดอีกไงเขาล่ำเขาลือกันว่าหันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพชรชบูรณ์กระบี่อุ้ยกระบี่ก็มีคุณใช่นี่ไงซอสเจลหมูหันเนี่ยป้าเขาทำใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ไปอย่างดีเลยนะครับ
นี่มีเพชรบูรณ์กระบี่กรุงเทพนครปฐมกาญจนบุรีนะครับที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขาประจำแล้วก็นักท่องเที่ยวโทรมาสั่งจองล่วงหน้าก่อนนะครับนี่นะใช่ราคาของเขาเท่าไหร่คะพ่อไม่แพงหรอกลูก1,500 บาทไปจนถึง 2,500 บาทตามน้ำหนักของหมูนั่นเองคุณเข้าไปได้นะครับที่เฟซของเขาก็ได้นะครับซอเจลหมูหันราชบุรีนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง